สวัสดีทักทายนะครับ FC แฟนคลับนันฟอนภาพยนตร์ที่รักทุกท่านนะครับทักทาย FC แฟนคลับนันฟอนภาพยนตร์ FC DJ สบะที่รักทุกคนทุกท่านครั้งด้วยนะครับรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ครับวันนี้นันฟอนภาพยนตร์นะครับหน่วย D59 รับใช้นะครับในงานติดวิกนะครับในงานเดี๋ยวดูป้ายชื่องานด้านหน้าโอ้ปกติแล้วในงานนะครับบวงสวงปราสาทเก่าเล่าขานประเพณีวิถีจอมพระนะวันนี้ก็จะเป็นคิวของ DJ สบะนันทรภาพยนตร์นะครับมีการติดตั้งก็ในด้านเสียงเสร็จสมบูรณ์ครับเหลือในด้านไฟแสงสีนะครับบางส่วนเหลือในด้านไฟบีมแล้วก็ไฟพาบนตู้เบสนะครับในด้านพาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะต่อสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยนะครับในด้านจอก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโครงจอ SC แฟนคลับนันทวันภาพยนตร์ FC DJ สบะนะครับรีบมากันนะครับวันนี้นะในรูปแบบติดวิกพิเศษนะครับสนุกมันยาวๆกับ DJ สบะในค่ำคืนนี้ครับบัตรราคา80บาทนะครับทางเพจจอมพระได้โพสต์มานะก็มาสนับสนุนนะครับทางด้านผู้จัดด้วยนะครับนานๆจะมีนันทวันภาพยนตร์นะครับในรูปแบบปิดวิกแดนอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวในค่ำคืนนี้นานๆจะมีมาทีนะครับก็เรียนเชิญ FC แฟนคลับนันทวันภาพยนตร์ในเขตอำเภอจอมพระครับอำเภอสีขออำเภอเมืองนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับอันนี้ลงจอใหญ่เต็มพิกัด24เมตรครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งมุมนี้นะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างจะร้อนครับโทรศัพท์มันจะตัดนะฮะคงจะไลฟ์สดได้ไม่นานในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับ iPhone มันเจอความร้อนมากๆมันจะตัดนะฮะขออภัยด้วยนะครับอาจจะไลฟ์สดไม่ได้นานมุมนี้มันจะมีร่มนะด้านนอกก็จะเป็นสวนสนุกครับจะเป็นด้านนี้จะเป็นชิงช้าสวรรค์ครับแล้วก็จะมีเวทีกลางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูพื้นที่รอบนอกบ้างนะครับในด้านความพร้อมของนันทวันภาพยนตร์ก็ 90% ครับในด้านเสียงเสร็จเรียบร้อยครับเหลือตู้เสียงกลางอีก1ใบก็เสร็จนะฮะแล้วก็ด้านจอก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมบรรเลงครับผมนะครับในด้านขุมพลังพาวเวอร์หน่วยที่59ยังใช้แท่นเบรดเป็นประดิษฐ์เจริญซาวด์เทอร์โบ5500อยู่เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับใช้อยู่7แท่นนะครับแล้วก็ในด้านเสียงกลางแหลมก็จะเป็นมัตเตอร์ดีไซน์ครับ MA 5000 4แท่นครับแล้วจะขับซูเปอร์ไฮจะใช้ L 2400 2แท่นนะครับขับซูเปอร์ไฮนะฮะครับเสร็จเรียบร้อยครับรอเวลาบรรเลงนะครับเป็นขับ FC นันทวันภาพยนตร์มาให้กำลังใจกันเยอะๆรีบมาแต่หัวค่ำนะครับงานเริ่มต้น6โมงเย็นไปจนถึง6ทุ่มนะครับสนุกเต็มอิ่มเต็มพิกัดอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาชมด้านนอกนะครับก็จะเป็นรถมินิคาร์บัมครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นสวนสนุกครับนี่อันนี้เขาเรียกอะไรปลาหมึกเหรอมีม้าหมุนครับมีชิงช้าสวรรค์ครับนี่ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์นี่ครับน้องๆนักเรียนก็มาเที่ยวกันได้นะครับกลางวันไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าจะเป็นมากลางคืนก็พาผู้ปกครองมาด้วยแล้วกันนะครับมาอยู่ยังไม่ถึง18ก็จะมีรถไฟครับเหมาะแก่การพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับมีรถไฟมีนี่ครับน้องๆหนูๆครับนี่ปูนในเป็นความสุขของเด็กๆครับที่วัยเราเด็กๆไม่มีแบบนี้ให้เล่นนะครับก็จะไปเล่นตามท้องไร่ท้องนาตามคลองตามฟางก็เด็กสมัยนี้ก็โชคดีครับมีของเล่นสนุกให้เล่นเยอะนะครับ
ันนอนภาพยนต์จะอยู่ด้านในทางนู้นนะครับด้านกายทางนู้นเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับมาสนุกมาพาลูกพาหลานมาพักผ่อนมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาแดนสุดมันกับดีเจสบะคำนันทวันภาพยนต์นะครับด้านในทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนันทวันภาพยนต์กับแบทจะหมดแล้วนะครับทางนี้จะเป็นปลาหมึกเขาเรียกว่าอะไรปลาหมึกใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพื้นฟ้ายานอวกาศเดอะฮัทนะจำหน่ายหมึกยักษ์50 บาทนะครับก็ชิงช้าสวรรค์ทางนู้นนะครับอันนี้ด้านในงานนะครับสนุกปลอดภัยนะครับมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบงานนะครับนี่เดี๋ยวพนักงานทอนก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่นะเพราะว่าเจ้าที่ฝากไว้ให้ติดตั้งให้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับในด้านระบบเสียงนะครับทั้ง2ฝั่งตู้เสียงเบสตู้เสียงกลางเสร็จเรียบร้อยโครงโชว์เสร็จเรียบร้อยขยายพาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมบรรเลงรอเวลาครับก็จะเหลือในด้านไฟพาบนตู้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกระบบนะครับวันนี้เริ่มลงของเที่ยงครึ่งครับพนักงานมาด้วยกัน10 ชีวิตนะครับวันนี้สวัสดีทักทาย FC แฟนคลับนันทวันทุกคนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามด้วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์จอมันมืดแล้วนะมองไม่เห็นกลัวบอลนากฤษดาประดับสีอยู่ที่ติดน้องคูครับอยู่ติดสารน้องคูเลยถ้ามาสารน้องคูก็จะเห็นโจหนังครับอยู่หน้าวัดเขาเรียกว่าอะไรวัดป่าใช่ไหมที่มีปราสาทนะครับวัดป่าจอมพระน่าจะใช่ครับที่มีปราสาทครับอยู่ติดน้องสารน้องคูจอมพระนะครับสมาร์ทสาวแค่คนรู้จักจะฮักทำไมในภาพอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์กันสั่นนะครับหน่วยนี้ทำงานกันเร็วมากครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ทีมงานทำงานเสร็จเร็วก็จะมีเวลาพักผ่อนเร็วมากขึ้นนะครับก็ยิ่งเสร็จเร็วเท่าไหร่เราก็จะมีเวลาพักผ่อนเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับเราก็จะมีเวลาไปอาบน้ำเวลาพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อมในงานต่อๆไปนะครับมาพี่จอมพระพิชาสืบเทพยิ่งศักดิ์ครับมีเสื้อยังไม่มีครับผมเสื้อรุ่นต่อไปของนันทวันภาพยนตร์แจ้งใบให้แล้วกันนะครับจะเป็นรุ่นรวมหน่วยไปเลยนะครับกำลังออกแบบอยู่นะรอบนี้นะครับแจ้งไว้เลยว่าสวยสมจริงนะครับเพราะว่าจะทำเป็นแบบพิมพ์ลายนะครับจะทำเป็นแบบพิมพ์ลายแล้วก็ต้นทุนก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นกว่าสกรีนนะครับราคาก็อาจจะขยับขึ้นนิดหน่อยเนาะนะครับแต่รับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนครับอยู่ในขั้นตอนการออกแบบนะครับก็น่าจะได้ยนต์โฉมกันก่อนร่วมหน่วยมีนานะครับน่าจะเสร็จทันช่วงนั้นนะครับน่าจะทันช่วงนั้นนะครับจะพยายามเร่งให้ทันแล้วกันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบครับสำหรับเสื้อนันทวันภาพยนต์คอลเลกชันใหม่ปี2024นะครับจะเป็นคอลเลกชันรวมหน่วยครับเพราะว่าปี2024รวมหน่วยมาแรงมากนะครับแฟนคลับ FC นันทวันภาพยนต์รออุดหนุนนะครับรอยนโฉมเสื้อคอลเลกชันใหม่ของนันทวันภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยยังไงจะแจ้งให้ทราบทางเพจหรือทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางหลายๆด้านแล้วกันนะครับถ้าดำเนินการจัดทำถึงขั้นตอนไหนแล้วหรือเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนไหนแล้วจะแจ้งความคืบหน้าก็แล้วกันนะครับในด้านเสื้อนะครับ
อนนี้ยังไม่มีนะครับแจ้ง FC แฟนคลับทุกท่านนะครับพงศักดิ์ศรีพลประเสริฐคำทองใช่ไหมหน้าจอมันมืดแล้วนะครับขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้อ่านรายชื่อทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันในค่ำคืนนี้ในเย็นนี้นะครับเริ่มเวลา6โมงเย็น18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา6ทุ่ม24นาฬิกานะครับรับประกันมันแน่นอนในค่ำคืนนี้สนุกสุดมันกับดีเจซาบะนะครับอดิเทพโพแก้วโพแก้วโอเคธงชัยครับสุเทียนสะเทียนรำสะเทือนรำสะเทียนรำหรือเปล่าขอปิดถูกขออภัยด้วยนะครับอาจจะได้นั่งมุมนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะร้อนร้อนมากๆครับโทรศัพท์รำก็จะตัดสายให้นครปฐมชัดเจนของครับสินชัยสินชัยครับผมฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการสรรสร้างคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับในด้านสวัสดีทักทายท่านผู้ชมที่โชคดีกับสลากการออกสลากของรัฐบาลด้วยนะครับเลขล่าง909ผมซื้อ90ไป4ใบออก09ครับวาสนาเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินเขาโอ้ยพรุ่งนี้ทีมงานไม่มีโปรแกรมนะครับก็จะมีทีก็จะวันที่3เขตอำเภอสำโรงพลันจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่ยังไม่แจ้งว่าเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามทางเพจก็แล้วกันนะครับส่วนในงานออนทัวร์นะครับวันที่11แล้วก็วันที่10น่าจะเป็นคิวของหน่วยดี55เอ้ยดี955พี่ใหญ่12ล้อนะครับวันที่11ไทยประกันบางพลีวันที่10อยู่แถวฉะเชิงเทรานะครับ FC แฟนคลับนันทวันภาพยนตร์ FC DJ สบะไปให้กำลังใจทีมงานนันทวันภาพยนตร์กันเยอะๆนะครับทีมงานก็กำลังเร่งติดตั้งอุปกรณ์ครับตอนนี้เวลา16นาฬิกาเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกระบบครับลงของบ่ายโมงเอ้ยเที่ยงครึ่งครับเที่ยง40อะฮะก็จะหยุดพักรับประทานข้าวช่วงเวลาประมาณบ่าย2ด้วยประมาณ1ชั่วโมงครับใช้เวลาประมาณถ้าไม่นับเวลารับประทานอาหาร1ชั่วโมงครับพักผ่อนด้วยก็3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงกว่าๆครับเสร็จเรียบร้อยทั้งระบบนะครับมีงานมีการก็อย่าลืมนะครับต้องการความยิ่งใหญ่ในงานของท่านต้องการความสนุกต้องการการเอนเตอร์เทนนะครับเจาะจงชื่อนันทวันเท่านั้นนะครับหน่วยที่11 955หน่วย12ล้อครับผมเป็นคิวของ12ล้อนะครับไปออนทัวร์บ้างนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปครับคุณภาพทั้ง2หน่วยครับในด้านคุณภาพเสียงทัดเทียมกันช่วงนี้นะครับทั้ง2หน่วยนะครับนครพนมศรีครับผมสอบถามพูดคุยนะครับเป็นกำลังใจนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับฝากส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการสร้างคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับยังอาจจะได้นั่งแค่มุมนี้มุมเดียวนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับเพื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับป้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับชุมพรชัดเจนขอบคุณครับผมด้านนอกจะเป็นโซนสนุกเล่นนะครับโนมพิมพ์สีครับผม
ันนี้ขอภายในด้านเสียงผู้บรรยายด้วยนะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะแหบแห้งอกเฉพาะจมูกครับเพราะว่าเป็นหวัดยังไม่หายดีนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับก็หลายๆท่านหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองนะครับก็เป็นไข้รับประทานไปเรียบร้อยคำพ่นอ่านว่าคำพ่นถูกไหมครูหมวยอยู่ยโสธรสวัสดีทักทายครับเด็กไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่80บาทครับยังไม่ทราบว่าเด็กจะมีค่าผ่านประตูเท่าไหร่เด็กไม่ถึง90เซนน่าจะฟรีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอะฮะเห็นในเพจโจมพระนะเขาพูดมาว่าบัตร80บาทนะครับเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันประมาณเท่าไหร่นะก็ในเพจโจมพระโพสต์ว่าบัตร80บาทนะครับเดี๋ยวรอดูรายละเอียดช่วงเย็นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับชลบุรีชัดเจนครับผมขอบครับแต่หน้าจอผมนี่มืดตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นนะฮะขออภัยด้วยนะครับอากุลอ่ะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสมหวังที่หัวหักขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักการไลฟ์สดรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ในรอบนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงค่ำในช่วงทดลองทดสอบในด้านระบบเสียงนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะฮะฝากส่งดาวเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการสร้างคลิปดีๆด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมอีกครั้งนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ